SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบการฝ่าทะลวงดาราศาสตร์ผ่านโหราศาสตร์นอกเหนือจากความนิยมชมชอบในการคำนวณพิกัดของพื้นผิวโลกแล้วพระจอมเกล้ายังชื่นชอบการคำนวณการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์อีกด้วยโดยได้พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนี้จากความรู้ทางโหราศาสตร์ไทยตั้งแต่เมื่อครั้นที่ยังอยู่ในสมณเพศแม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของฝ่ายหัวก้าวหน้าผู้นำของขบวนการพุทธสมัยใหม่และผู้นำอัสดงคตาภิวัตน์วิสเนสสเตชันของสยามแต่แท้จริงแล้วท่านก็เป็นศิษย์ตัวยงคนหนึ่งของวิชาโหราศาสตร์โบราณพร้อมๆกันนั้นก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบตะวันตกจากตำราภาษาอังกฤษด้วยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อวงการโหราศาสตร์ไทยดังที่นักโหราศาสตร์ชื่อดังในยุคปัจจุบันคนหนึ่งของไทยได้กล่าวไว้เช่นเมื่อครั้นที่พ้นพบว่าอาจเกิดหายนะขึ้นกับราชอาณาจักรเนื่องจากดวงเมืองของกรุงเทพที่จารึกไว้บนสุพรรณบัตรซึ่งฝังไว้ใต้เสาหลักเมืองนั้นเป็นกลากินีกับดวงชะตาของตนท่านก็ได้จัดการแก้ไขดวงเมืองเสียใหม่นอกจากนี้ท่านยังมักแสดงความสามารถทางโหราศาสตร์ในคำประกาศต่างๆอยู่เสมอหนึ่งในคุณูปการต่อวงการโหราศาสตร์ไทยคือการคำนวณปฏิทินของไทยเสียใหม่โดยถึงกับตำหนิพวกโหรของราชสำนักว่าไม่เคยตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของการคำนวณและไม่เคยตั้งคำถามหรือแม้แต่จะเข้าใจตำราโหราศาสตร์อย่างท่องแท้ด้วยซ้ำไปปฏิทินของทานราชการจึงมั่วไปหมดการคำนวณวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็ผิดพลาดอย่างฉกันฤกษ์ยามสำหรับการมงคลจึงคลาดเคลื่อนไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในเรื่องโหราศาสตร์ของพระจอมเกล้านอกจากนี้ทุกวันสงกรานต์อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยทางราชสำนักจะประกาศให้ประชาชนทราบถึงฤกษ์งามยามดีของปีนั้นๆประกาศดังกล่าวยังต้อนรับปีใหม่ด้วยการระบุเวลาเพ่งๆและช่วงเวลาที่แน่นอนของแต่ละราศีรายละเอียดของคลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นปรากฏการบนท้องฟ้าที่สำคัญฤกษ์งามยามดีสำหรับการมงคลวันอัปมงคลที่ควรหลีกเลี่ยงตลอดรัชสมัยพระจอมเกล้าเรียบเรียงประกาศประจำปีและคำนวณวันเวลาต่างๆเองบางครั้งก็วิจารณ์ความรู้ทางโหราศาสตร์ไปด้วยดังปรากฏในคำโต้เถียงเกี่ยวกับการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในปีที่จะมาถึงโดยก่อนหน้านี้ภารกิจดังกล่าวเป็นของโหรประจำราชสำนักซึ่งจะระบุจำนวนนาคที่จะให้น้ำและปริมาณน้ำฝนที่ทำนายว่าจะตกลงตามที่ต่างๆในจักรวาลของไตรภูมิเช่นป่าหิมพานต์ภูเขาและมหาสมุทรทั้ง7โลกมนุษย์และอื่นๆซึ่งท่านถือว่าแนวปฏิบัติเหล่านี้เชื่อถือไม่ได้แต่งานด้านโหราศาสตร์ที่พระเจ้าอยู่หัวฝึกฝนและปฏิบัติจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องการคำนวณการเคลื่อนที่ของดวงดาวเท่านั้นไม่รวมถึงการทำนายโชคชะตาอนาคตนอกจากนี้ยังได้ตั้งคำถามกับปฏิทินของทางราชการพอพบความผิดพลาดในการคำนวณวงโคจรของดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์คำประกาศเนื่องในวันสงกรานต์ของแต่ละปีจะเต็มไปด้วยรายละเอียดของตำแหน่งของโลกที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของดวงดาวในแต่ละจักรราศีเวลาต่างๆที่โลกโคจรเข้าหรือออกแต่ละราศีเวลาค้างคืนค้างแรมและคำพยากรณ์การเกิดคราด
ท่านยังโปรดปรานการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้าเช่นดาวหางจุดดับบนดวงอาทิตย์และการโคจรของดาวนพเคราะห์อื่นๆอย่างไรก็ตามพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ไม่เคยประณามหรือปฏิเสธการทำนายโชคชะตาอนาคตเพียงแต่แยกมันออกจากศาสตร์ของการคำนวณปรากฏการณ์บนท้องฟ้าในทัศนะของท่านปรากฏการณ์บนท้องฟ้ามิได้มีผลกระทบต่อความเป็นไปของมนุษย์ความคิดเช่นนี้ย่อมแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากบรรดานักโหราศาสตร์ในยุคเดียวกันดังจะเห็นได้จากกรณีปรากฏการณ์ดาวหาง2ครั้งในปี2401และ2404คริสตศักราช1858และ1861ซึ่งท่านเตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อข่าวลือว่าจะเกิดโรคระบาดหายนะสงครามหรือลางร้ายต่างๆโดยชี้ว่าคนทางฝั่งยุโรปก็เห็นดาวหางดวงเดียวกันมาก่อนแล้วฉะนั้นจึงมิใช่รางร้ายที่จะเกิดขึ้นเฉพาะแต่กับกรุงเทพนอกจากนี้มนุษย์เรายังสามารถคำนวณว่าดาวหางจะมาเมื่อไหร่ได้ล่วงหน้าอีกด้วยท่านได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์กับดาวเสาร์มาโคจรในแนวเดียวกันในปี2411คริสตศักราช1868และดวงอาทิตย์กับดาวพุธโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันในปี2404คริสตศักราช1861ซึ่งถือเป็นรางร้ายตามหลักโหราศาสตร์โดยชี้ว่าบางทีดาวสองดวงก็โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันเป็นครั้งคราวดาวดวงหนึ่งจึงย่อมบดบังดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติการบนฟ้ามนุษย์สังเกตทายล่วงหน้าไว้ได้อะไรเห็นประหลาดบนฟ้าไม่ควรที่จะเก็บเอามาเป็นเหตุมาตื่นกันไปต่างๆต้นเหตุที่เป็นมีผู้รู้เขารู้ได้แล้วนอกจากนี้ในทัศนะของพระจอมเกล้าโลกเป็นเพียงหนึ่งในดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเหมือนดวงอื่นๆและพื้นผิวโลกเต็มไปด้วยประเทศต่างๆโดยสยามก็เป็นหนึ่งในนั้นในคำพยากรณ์การเกิดคลาดบางครั้งท่านประกาศว่าจะมองเห็นได้จากส่วนอื่นของโลกแต่ไม่ใช่สยามบางครั้งก็ระบุพิกัดเป็นเส้นรุ้งเส้นแหว่งที่สามารถมองเห็นคลาดได้ชัดเจนที่สุดโลกในทัศนะของท่านเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะนั่นเองจักรวาลวิทยาแบบใหม่นี้ไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับโหราศาสตร์แผนโบราณเลยอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อาจช่วยปัดเป่าอันตรายจากการโจมตีใดๆและเป็นที่มั่นให้กับการรุกคืบทางปัญญาของตนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถล้มภูมิปัญญาความเชื่อที่ฝังรากลึกลงได้ในการถกเถียงเรื่องวิทยาศาสตร์และศาสนากับบัตเล่มีหลายครั้งที่พระจอมเกล้าประณามชนชั้นนำหลายคนไม่ว่าพระผู้ใหญ่พระสังฆราชและแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ว่าคนเหล่านี้ไม่มีความรู้เรื่องโลกหรือท้องฟ้าแม้แต่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ของพม่าก็ยังไม่รอดพ้นจากการถูกโจมตีในเรื่องโลกทัศน์จักรวาลวิทยาที่พวกเขาเองถืออยู่อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโหรในยุคนั้นมีปฏิกิริยาต่อการท้าทายของโลกทัศน์แบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากชาวสยามด้วยกันเองอย่างไรแต่ไม่ว่าอย่างไรการต่อสู้ของสมเด็จพระจอมเกล้ายังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่ลดละด้วยความเชื่อมั่นและด้วยท่าทีเป็นปฏิปักษ์กับบรรดาโหรประจำราชสำนักด้วยที่น่าตลกก็คือโหรหลวงส่วนใหญ่เคยเป็นพระมาก่อนและรำเรียนวิชาเหล่านี้จากวัดเช่นเดียวกันการต่อสู้ของท่านดำเนินไปอย่างดุเดือดจนถึงบั้นปลายชีวิตการพยากรณ์จันทรุปราคาครั้งหนึ่งพระจอมเกล้าได้ย้ำว่านี่เป็นการคำนวณของตนมิใช่ของโหรประจำราชสำนักเหตุผลที่ต้องย้ำเช่นนี้มาเปิดเผยภายหลังในการประกาศวันสงกรานต์ปี2409คริสตศักราช1866ว่าที่มิได้ให้รายละเอียดในการเกิดคาดไว้เพราะราชการอื่นๆมากไม่มีช่องว่างจะคำนวณเลยจะให้โหรคำนวณก็หยาบนักเอาแน่ไม่ได้บางครั้งท่านก็เรียกคู่ต่อสู้ว่าพวกโหรซุ่มซ่าม
หรือบริพาทพวกพระหรืออดีตพระที่คำนวณปฏิทินว่าเถนและยังแบ่งเถนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันได้แก่งมเถนคือพวกที่ไม่สนใจจะทำอะไรนอกจากกินกับนอนระยำเถนคือพวกที่ชอบยุ่งกับผู้หญิงหรือกิจกรรมอันไม่เหมาะสมและไหลเถนคือพวกพระที่โง่เงาไม่มีความรู้อะไรสักอย่างนอกจากประจบสอพอผู้อื่นและพวกสุดท้ายนี้เองที่กลายมาเป็นเจ้าหน้าที่ทำปฏิทินของราชสำนักท่านมักใช้คำเหล่านี้โจมตีการทำงานของพวกโหรและพระรวมถึงความรู้ฉาบฉวยในการคำนวณเวลาของพวกเขาการเดินทางไปสังเกตสุริยุปราคาเต็มดวงที่วาก่อนในปี2411คริสตศักราช1868เป็นจุดสุดยอดของการต่อสู้ของพระจอมเกล้าคำพยากรณ์ประกาศออกมาในวันสงกรานต์ของปีนั้นแต่ไม่มีรายละเอียดเนื่องจากท่านติดภาระราชการไม่มีเวลาพอที่จะคำนวณแต่พอถึงเดือนสิงหาก็มีคำประกาศของทางราชการออกมาท่านคำนวณเวลาแน่นอนที่จะเกิดคราตามการนับเวลาของไทยโมงบาทและช่วงเวลาแน่นอนที่คราจับเต็มดวงคือ1บาทหรือ6นาทีนาฬิกากลแต่สุริยุปราคาเต็มดวงจะเห็นได้จากบางแถบของโลกเท่านั้นคือแถบที่พาดผ่านคอคอดกระที่ลองจิจูด99 40ลิปดา20พิลิปคิดมาแต่ที่ครูคิวิชเป็นทิศตะวันตกกรุงเทพไปเพียง49ลิปดากับ40พิลิปเวลาผิดกันกับกรุงเทพ3นาทีกับ16วินาทีเศษเล็กน้อยมีลาติทูดควิปทวิปเหนือ11องศา41ลิปดา40พิลิปเป็นข้างใต้กรุงเทพลงไป2องศา3ลิปดา29พิลิปหน่วยการวัดเป็นคำไทยของ degrees minutes และ second ตามลำดับวิธีการวัดในแง่ของพิกัดบนพื้นผิวโลกเป็นแบบตะวันตกอย่างไม่ต้องสงสัยในงานชิ้นหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับกรณีนี้ชี้ว่าพระจอมเกล้าได้ใช้วิชาที่แหวกแนวออกไปคือตำราของตะวันตกและตำราสารัมซึ่งเป็นตำราคำนวณดาวนพเคราะห์ของมอญหนึ่งในสองที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเล่าไว้ว่าตามความรู้ทางโหราศาสตร์ที่เผยแพร่อยู่ในสยามในเวลานั้นจันทรุปราคาเต็มดวงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่สุริยุปราคาเต็มดวงไม่เคยมีและไม่น่าจะเป็นไปได้ดังนั้นบรรดาโหราจารย์ในเวลานั้นจึงไม่เชื่อการพยากรณ์ของพระจอมเกล้าเนื่องจากนอกกรอบตำราคำอธิบายย้อนหลังของกรมพยาดำรงออกจะเกินจริงสุริยุปราคาเต็มดวงมีใช้ปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกับโหราศาสตร์ไทยเพราะเรื่องนี้ก็เคยมีกล่าวถึงไว้แล้วอย่างน้อยครั้งหนึ่งในจดหมายเหตุโหรอย่างไรก็ดีในยะที่สำคัญที่สุดของความทรงจำของกรมพยาดำรงก็คือมีการประจันหน้าท้าทายกันอยู่ลึกๆระหว่างพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับบรรดาโหรประจำราชสำนักเป็นไปได้ว่าสาเหตุที่คำพยากรณ์สุริยุปราคาของพวกโหราจารย์ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงก็เพราะพระจอมเกล้าเลือกที่จะใช้วิธีคำนวณตามตำราสารัมกับของตะวันตกขณะที่โหรส่วนใหญ่ใช้ตำราอีกเล่มผลของการคำนวณของพวกโหรจึงออกมาเป็นสุริยุปราคาแต่ไม่เต็มดวงนอกจากนี้พวกเขาก็ไม่เคยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าแถบบนพื้นผิวโลกด้วยคงไม่ยากที่จะจินตนาการถึงความโดดเดี่ยวและแรงกดดันต่างๆที่พระเจ้าอยู่หัวเผชิญอยู่ในขณะนั้นเพราะต้องเสี่ยงเอาเกียรติยศของตนเป็นเดิมพันในการเผชิญหน้ากับบรรดาโหราจารย์ดังนั้นนี่จึงเป็นมากกว่าการแสดงภูมิความรู้และฝ่ายตรงข้ามก็มิได้เป็นแค่โหรแต่คือสถาบันที่มีอำนาจมั่นคงชนิดหนึ่งฉะนั้นนับแต่ท่านพยากรณ์สุริยุปราคาครั้งนี้ก็หันมาหมกมุ่นอยู่กับการคำนวณอย่างละเอียดแม่นยำในทุกสุดเพื่อพิสูจน์ความรู้และเกียรติยศของตนในฐานะกษัตริย์ด้วยความเชื่อมั่นในความสามารถของตนพระจอมเกล้าจึงจัดเตรียมพิธีสังเกตการสุริยุปราคาเต็มดวงและเดินทางไปสังเกตด้วยตนเองแม้จะมีอายุมากถึง64ปีแล้วก็ตาม
และยังต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเดินทางและการพักค้างอ้างแรมในป่าอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเพื่อพิสูจน์ความแม่นยำและความสามารถตนจึงได้เลือกว่าก่อเป็นจุดสำหรับสังเกตการสุริยุปราคาแม้ว่าว่าก่อจะเป็นป่าชุกชุมไปด้วยโรคร้ายนอกจากนี้ยังมีการเชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงของมหาอำนาจยุโรปเขารวมการสังเกตการด้วยอังกฤษและฝรั่งเศสตอบรับคำเชิญนี้และขนคณะสังเกตการชุดใหญ่พร้อมอุปกรณ์มากมายสำหรับดูสุริยุปราคาและทดลองวิทยาศาสตร์คณะของสยามมิได้ขนเครื่องมือวิทยาศาสตร์อะไรไปด้วยเลยแต่อุตส่าห์ขนน้ำแข็งจากเมืองหลวงไปด้วยการประชุมกันที่ว่าก่อกลายเป็นงานสังเกตการดาราศาสตร์ระดับนานาชาติและอาจเป็นครั้งยิ่งใหญ่ตระการตาครั้งเดียวที่เคยจัดในภูมิภาคนี้ก็ว่าได้หากมองในแง่สัญลักษณ์หัวใจสำคัญของเหตุการณ์นี้คือการพบกันระหว่างโหราศาสตร์แบบดั้งเดิมกับดาราศาสตร์แบบตะวันตกรวมถึงทุกๆอย่างที่อยู่ตรงกลางระหว่างความรู้ทั้งสองวันชี้ชะตา18สิงหาคมพุทธศักราช2411ท้องฟ้าที่ว่าก่อปกคลุมด้วยเมฆทุกคนต่างเฝ้ารอเวลาที่จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยุโรปที่จัดเตรียมอุปกรณ์ของตนไว้พร้อมสับแต่โชคไม่ดีเลยที่มองแทบไม่เห็นดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะดูด้วยตาเปล่าหรือด้วยเครื่องมือก็ตามทว่าจู่ๆขณะที่คลาดกำลังคลืบคลานเข้ามาจับดวงอาทิตย์ท้องฟ้ากลับโปรดโปร่งขึ้นฉับพลันและสุริยุปราคาเต็มดวงก็ประจักษ์แก่สายตาของทุกคนณที่นั้นสุริยุปราคาเต็มดวงเป็นไปตามคำพยากรณ์ของพระจอมเกล้าทุกอย่างจนถึงรายละเอียดแต่ท่านมิได้เตรียมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ใดๆอย่างอคันตุกะชาวยุโรปลำพังการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงก็คือความสำเร็จของการทดลองแล้วเป็นการยืนยันอย่างวิเศษที่สุดถึงชัยชนะครั้งสำคัญที่สุดของพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรก็ตามชัยชนะนี้ก็ไม่ได้หมายถึงความพ่ายแพ้ราบคาบของภูมิปัญญาพื้นถิ่นเสียทีเดียวความสำเร็จของพระจอมเกล้าเป็นผลมาจากความรู้ทางภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ของตะวันตกมากพอๆกับความเชี่ยวชาญโหราศาสตร์แผนโบราณอันเป็นที่โปรดปรานของท่านเองเพียงแต่ความคิดใหม่เรื่องเทหาวัตถุบนฟากฟ้าและวิธีการคำนวณเท่านั้นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหนือกว่าแม้กระนั้นพระเจ้าอยู่หัวเองก็ถือว่าท้องฟ้าที่จู่ๆก็ปลอดโปร่งขึ้นมาอย่างฉับพลันนั้นเป็นเรื่องปาฏิหาริย์เป็นการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งต้องถือว่ามีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ด้วยเมื่อคราดเริ่มคายออกขณะที่อคันตุกะชาวยุโรปยังคงสารวนอยู่กับการทดลองวิทยาศาสตร์ท่านก็เริ่มพิธีสักการะบูชาเพื่อตอบแทนเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครั้นเมื่อกลับถึงพระนครพระเจ้าอยู่หัวพบว่าบรรดาโหรประจำราชสำนักรวมทั้งพระโหราธิบดีผู้เป็นหัวหน้าและขุนนางผู้ใหญ่อีกหลายคนในพระนครกลับไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสุริยุปราคาที่เห็นในกรุงเทพได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวจึงสั่งให้ลงโทษคนเหล่านี้อย่างหนักให้ไปทำความสะอาดสวนในวัง1วันและขังคุกอีก8วันจากนั้นพระเจ้าอยู่หัวได้มีอรรถาธิบายเกี่ยวกับสุริยุปราคาเต็มดวงทั้งยังตำหนิบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อพระองค์และประณามผู้ที่มีรายได้มากกว่าราคาของเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่กลับไม่สนใจคำพยากรณ์ของพระองค์โดยประณามคนเหล่านี้ว่าเป็นพวกจิตใจหยาบช้าต่ำชั้นและดีแต่พูดโง่ๆเซ่อๆเพราะไม่ยอมใส่ใจรายละเอียดคำพยากรณ์ของท่านทั้งยังไม่ใส่ใจการวัดคำนวณด้วยเครื่องมือสมัยใหม่พวกเขาปล่อยให้ไพร่ที่ดูแลนาฬิกาเป็นคนจับเวลาละเลยรายละเอียดต่างๆและยังเห็นดีเห็นงามไปกับคำทำนายหยาบๆของโหรประจำราชสำนักยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังมองดูสุริยุปราคาด้วยวิธีอันคร่ำครึกเช่นใช้มือป้องตาดูและนาฬิกาที่ใช้จับเวลาก็หาความเที่ยงตรงไม่ได้เอาเสียเลยเวลาที่จับนั้นไม่ชอบกลเลยแต่ที่นับถือของพระสงฆ์แก่ๆท่านยังประณามพวกโหร
ที่เคยบวชเรียนหลายพรรษาว่าดีแต่อวดอ้างความสามารถของตนโดยไม่สนใจใฝ่หาความรู้ใหม่ๆตั้งแต่นี้ไปการหยาบหยาบไพร่ๆสกปรกยังใจชาววัดคนมาแต่วัดเช่นนี้ให้พวกโหรคิดเหือดโหดเสียทุกคนที่เกี่ยวข้องถูกสั่งให้คัดพระราชดำรัสนี้ไว้น่าเสียดายที่กว่าจะบรรลุความสำเร็จดังกล่าวพระจอมเกล้าได้ประกอบภารกิจหนักหนามากเสียจนพลานามัยทรุดโทรมการเสี่ยงเลือกว่าก่อเป็นสถานที่สำหรับการสร้างผลสำเร็จแต่ท่านเองและเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ผู้เป็นโอรสได้รับเชื้อมาลาเรียกลับมาด้วยเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ป่วยหนักอยู่ระยะใหญ่แต่ก็รอดชีวิตมาได้ทว่าพระเจ้าอยู่หัวเองไม่เป็นเช่นนั้นแม้จะมีใช้เนื้อพวกโหรหัวโบราณประจำราชสำนักและเนื้อจักรวาลวิทยาแบบพื้นถิ่นทว่าก็เป็นชัยชนะที่น่าเศร้าเนื่องจากต้องสละชีวิตเพื่อความเชื่อของตนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย